รามาเกาะติดนะครับสาวๆเวลเลย์บอลไทยของเรานะครับวันนี้นะครับมีเซอร์ไพรส์ฮะวันคล้ายวันเกิดของคนนี้ครับท่านผู้ชมน้องอมสินครับโอ้โหสาวสวยของเรานะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอนะครับในวัย26ปีครับท่านผู้ชมนะฮะเกิดวันนี้ฮะเกิดเมื่อวานนะครับวันที่10มิถุนายนนะครับวันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์เลยนะฮะอมสินนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีหวังสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ให้เป็นกำลังสำคัญนะครับกำลังสร้างผลงานดีๆให้กับทีมชาติไปยาวๆครับต่อยแล้ว10ลูกนี่คือบรรยากาศครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้เราประสบความสำเร็จในการแข่งขันน้องอมสินนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็สวยวันสวยคืนแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นกันหลักทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ขอให้คว้าแชมป์มาครอบครองให้คนประเทศไทยทั้งประเทศนะครับจะมีถ่ายรูปร่วมกันครับในวัย26ปีนะครับน้องอมสินนะฮะสาวสวยครับมาสัมภาษณ์ผมเธอหน่อยบอกขอให้ทีนี้เราชนะเยอรมันนะครับก็เก็บตกมาฝากครับท่านผู้ชมก็ร่วมอวยพรได้นะครับปีนี้รู้สึกแฮปปี้มากค่ะรู้สึกว่าอยากอยู่ในอยากอยู่ให้เขาแบบว่าเบิร์ธเดย์อย่างนี้ทุกๆปีค่ะก็หนูขอแค่ร่างกายของหนูแข็งแรงแล้วก็ช่วยทีมได้ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ขอให้อาทิตย์นี้นะคะเราชนะทุกทีมเลยค่ะนี่คือคำอธิษฐานของหนูถ้าเป็นจริงจะดีใจมากเราเกาะติดกันต่อเนื่องนะครับวันนี้ครับช่วงเที่ยงดาวตบลูกยางสาวไทยนะครับได้อิ่มและอร่อยกันอีกครั้งครับกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบาซิเลียนะครับวันนี้ก็มาทานอาหารเที่ยงกันนะครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับมีไก่ย่างไก่ทอดลาบหมูลาบต้มแซ่บนะครับพร้อมข้าวเหนียวนะครับเพิ่มพลังงานดูครับน่ากินจริงๆครับน้องแนนนะครับสาวสวยของเรากินเยอะๆครับไม่อ้วนแน่นอนครับเพราะว่าหุ่นนักกีฬาสาวไทยของเราหุ่นดีกันทั้งนั้นครับวันนี้ขอขอบคุณท่านทูตด้วยนะครับจัดอาหารรสแซ่บได้อิ่มอร่อยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ร่วมทานอาหารด้วยกันนะครับส่วนก่อนกลับก็ยังมีน้ำใจนะครับยังมีน้ำดื่มให้กับทีมชาติไทยได้ขนกลับมาทานกันที่พักอีกด้วยนะครับคนละแพ็คเลยนะฮะน้ำดื่มสะอาดสะอาดนะครับนี่ครับกับตันทีมไก่ทอดนะครับลาบหมูฮะอันนี้อะไรอ่ะหมูย่างอ่ะหอมหมูย่างไก่ย่างอ่ะหนูชอบกินลาบทานให้อร่อยครับน้องบุ๋มบิ๋มนะครับนี่ตัวสำคัญนะตัวที่ของเราอัดข้าวเหนียวไปนะฮะหลังจากนั้นก็มาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับนี่ครับได้น้ำดื่มนะครับกลับไปคนละแพ็คนะฮะเกาะติดกันนะฮะสถานการณ์ของสาวไทยของเราตายกลับไปคนละแพ็คครับก็ขึ้นรถกลับที่พักครับที่โรงแรมไปพักผ่อนน้องชมพู่นะครับชมพู่ค่ะเอากลับด้วยเหรอคะใช่เอากลับกลับด้วยครับน้องชมพู่น่ารักจริงๆนี่คือเกาะติดสถานการณ์ดาวตบสาวไทยที่ประเทศบราซิลนะครับสวัสดีครับพบกับสุลกาวอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่ดีขึ้นแล้วชัชชวาลเผยสิ่งที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแก้ไขหลังอุ่นแพ้เกาหลีใต้ชัชชวาลโมกศรีนะครับดาวตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับเผยสิ่งที่ทีมนักตบลูกยางสาวไทยได้ทำการแก้ไขหลังอุ่นเครื่องแพ้ให้กับเกาหลีใต้ก่อนเตรียมลุยศึกในเชียนลีก2023สนามที่2ความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023นะครับสัปดาห์ที่2ที่ประเทศบราซิลระหว่างวันที่15ถึงวันที่19มิถุนายนนี้โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากรปัจจุบันอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนนโดยมี7แต้ม
จากการแข่ง4นัดชนะ2แพ้2นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทีมชาติไทยของเราได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้และแพ้เกาหลีใต้ไป1ต่อ3เซต24ต่อ26 24ต่อ26 25ต่อ16และ22ต่อ25และหลังจากการจบการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับชัชวงศ์มกศรีดาวตบวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเปิดเผยสิ่งที่ทีมนำมาแก้ไขว่าก็มั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราได้ลงเล่นกับทีมเกาหลีใต้ไปนะคะมันก็เหมือนกับเราได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองผิดพลาดเรื่องของการสื่อสารบางอย่างระหว่างเซตเตอร์กับตัวตีหรืออะไรที่แบบเป็นข้อผิดพลาดต่างๆของทีมและเอามาแก้ไขก็ปรับจูนกันในวันนี้ก็มีเพิ่มแทคติกอะไรกันอีกนิดๆหน่อยๆค่ะก็รู้สึกมั่นใจขึ้นอย่างบางลูกที่เราทำเสียเราก็ไม่ได้เสียจากข้อผิดพลาดเหมือนเดิมแล้วเราจะเสียจากการที่แบบบอลมันสวยมากคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์แล้วแต่เราพลาดเองมากกว่าสำหรับหนูหนูมองว่าดีขึ้นค่ะไหนว่าเจ็บจนถอนทีมชาติแต่โผล่แข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศท่ามกลางดราม่าตรวจสอบเพศเวียดนามแชร์คลิปนะครับเงียนที่บิดตะเวียตัวตบตัวตึงสาวเวียดนามที่ไม่มีชื่อลุยแมตช์นานาชาติ3รายการหลังสุดเนื่องจากมีการบาดเจ็บรบกวนแต่ดันไปโผล่การแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสืบเนื่องจากกรณีที่เงียนที่บินตะเวียดได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงทีมแชมป์เอเชียปี2023 4เกมครั้งที่32และ ABC Challenge Cup 2023ทำให้เดาฮูฮาเวียนประธานกลุ่มบริษัทดิกซังเคมีคอลได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับแสดงความต้องการการทดสอบเพศเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยจนกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามในขณะนี้ล่าสุดสื่อของเวียดนามหลายแห่งได้แชร์ภาพเงียนที่บิดตะเวียดขณะที่เทคขึ้นตัวตบในการแข่งขันวอลเลย์บอลภายในประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีแฟนวอลเลย์บอลของเวียดนามเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเมื่อก่อน4เกม2021แฟนชาวไทยเรียกร้องให้ตรวจสอบเพศของเขาฉันปกป้องเขาอย่างเต็มที่ฉันบุกไปที่เพจของไทยเพื่อปกป้องเขาแต่ตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอถอนตัวออกจากทีมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนฉันว่ามันมีความผิดต่อกีฬาคนอื่นๆทุกคนควรปฏิบัติตามกฎวอลเลย์บอลอย่างเคร่งครัดนี่คือสรุปข่าววอลเลย์บอลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะของวันที่11มิถุนายนนะครับก็ติดตามเกาะติดสาววอลเลย์บอลสาวไทยของเราได้ที่ช่องนี้ครับ MJ Sport